โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนครูส่งผลกระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนชนบทในการที่ครูขาดแคลนนี่ก็สมมติผลกระทบคือหนึ่งการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าจากที่เขาเคยจัดอยู่แปดชั้นแปดห้องนี่เนาะอนุบาลหนึ่งป.6เนี่ยมันจะมีก็ต้องรวมชั้นทำให้ครูบอกพอเพียงก็จะมองชั้นเรียนทำให้การเรียนการสอนนี่มันจะตามลงมันมีกฎระเบียบอยู่ว่าในลักษณะคืออัตราส่วนของนักเรียนเนี่ยว่านักเรียนมีตัวอี้มีครูตัวอี้เนี่ยลักษณะนักเรียนลดลงเนี่ยข้อตกลงเนี่ยโรงเรียนไม่ต้องดมุนเนี่ยจะมีครูอยู่6คนแล้วเสร็จแล้วเกษียณ3กับตัดเลยนะอื่นก่อนก็จะต้องลด1ลดที่นะ2ลดไอ้อย่างทั้งหลายแหละนี้พี่จะทับรวมกันข้อของพี่จะทํานะใครได้เปรียบน้อยใครเสียเปรียบมากมันต้องไปสนใจมันผู้ผลสลึกมันอยู่ที่ละออนนี่นะมันก็จะดีขึ้นโรงเรียนคณะเล็กก็จะเมื่อโรงเรียนขาดครูผู้สอนย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและการจัดการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชนบท